ป่าเทพเคลื่อนไหวถึงโตโน่ได้เงินบริจาค60ล้านยังถูกแซะต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลกำลังให้ความสนใจสำหรับภารกิจโครงการ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้กับโตโน่ภาคินที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยโครงการนี้ทำเพื่อหาเงินมอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมของไทยและโรงพยาบาลแขวนคำม่วนสปป.ลาวโดยล่าสุดยอดบริจาค ก็ทะลุ63ล้านบาทเลยทีเดียวต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างป่าเทพโพงามนั้นก็ได้เคลื่อนไหวถึงโตโน่ภาคินดังไหว้ข้ามแม่น้ำโขงได้เงินบริจาค60ล้านแต่ยังถูกแซะโดยป่าเทพก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปียกขั้นเทพโดยช่วงหนึ่งได้พูดถึงประเด็นดราม่าการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงของโตโน่ภาคินผมรักโตโน่คนตั้งใจทำอะไรและประสบความสำเร็จเก่งใช้ได้เลยแล้วถามว่าคนอิจฉามาช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยซึ่งโตโน่เขาทำคนเดียวใครจะพูดไปด่าอะไรเขาก็ไม่แคร์อะไรแล้วความสำเร็จของเขามันเป็นยังไงชื่นชมทั้งสองฝั่งคนไทยคนลาวรอรับยิ่งกว่างานอะไรซะอีก3ชั่วโมงได้เงิน60ล้านคุณไปทำอะไรที่ไหนได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่มีหรอกไม่ได้โกงใครด้วยแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนอย่างตูนบอดี้สแลมได้เงินบริจาคเป็นพันพันล้านแต่พวกคุณไปบูลลี่เขามันมีประโยชน์อะไรบ้างหรอมันมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าแล้วนี่มันทำให้ทุกคนเขาเบื่อหน่ายในการที่คุณพูดไม่ตรงพูดโกหกพูดไม่จริงแล้วสักวันคนจะมารู้เรื่อยๆในการโกหกของพวกเขาไม่รู้เขามายังไงกูก็จะขัดให้ได้ไปตรงนี้ไม่ได้ก็จะแถะไปอย่างนั้นถ้าไม่ชอบเขาไปทำอะไรให้เราแต่ถ้าไม่ชอบต้องพูดเพราะอะไรถึงไม่ชอบเขามันต้องบอกกันอย่างโตโน่มันทำอะไรผิดหรือเปล่ามันก็ไม่มีอะไรผิดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ